ชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยพบกับครูน้องนะคะนางสาวหาไทยแอมพารัมค่ะวันนี้ครูน้องจะมาสอนเรื่องคำเป็นและคำตายนะคะเด็กๆทราบกันไหมคะ ว่าคำเป็นและคำตายมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรทำไมถึงเรียกว่าคำเป็นทำไมถึงเรียกว่าคำตายอ่ะเด็กๆบางคนบอกว่าคำเป็นคือคำที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนคำตายนั้นเป็นคำที่เลิกใช้ไปแล้วในปัจจุบันใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เข้าใจว่าอย่างไรกันบ้างคะ ถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเรามารู้จักกับคำเป็นกันก่อนนะคะคำเป็นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ 1. นนะคะคำเป็นก็คือคำที่ผสมกับสระเสียงยาวในมาตราแม่กอกานะคะ 2. เป็นคำที่ผสมกับสระอําสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระอานะคะ 3. าถ้ามีตัวสะกดนะคะ จะเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกยนะคะส่วนคำตายนะคะหนึ่งนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในมาตราแม่กกานะคะสองต้องเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กบและแม่กดนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างคำเป็นพร้อมๆกันนะคะ คำแรกนะคะเรามาดูคำว่าร้องไห้นะคะทำไมคำว่าร้องไห้จึงเป็นคำเป็นนะคะอ่าอันดับแรกเรามาดูคำว่าร้องนะคะร้องนะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงนะคะส่วนคำว่าให้นะคะประสมด้วยสรรายไม้มาลายในมาตราแม่กอกานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าร้องไห้เนี่ยจึงเป็นคำเป็นค่ะ คำที่2นะคะคําว่าแต่งตัวค่ะคําว่าแต่งนะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงนะคะส่วนคําว่าตัวนะคะประสมด้วยสระอัวนะคะซึ่งเป็นเสียงยาวนะคะในมาตราแม่กกกาค่ะจึงเป็นคําเป็นนะคะต่อไปคําที่สค่ะคําว่าแก้วน้ํานะคะ แก้วนะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลวน,นะคะส่วนน้ำนะคะประสมด้วยสารอัมในมาตราแม่กกาคำว่าแก้วน้ำจึงเป็นคำเป็นนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างคำตายกันนะคะคำแรกนะคะคำว่าประ ะค,ะคำว่าประนะคะประสมด้วยสระอะนะคะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นในมาตราแม่กอกานะคะส่วนคําว่ากาดนะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กดนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าประกาศจึงเป็นคําตายนะคะคําที่สองนะคะคําว่าสุนักค่ะ คำว่าสุนะคะประสมด้วยสระอุนะคะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นในมาตราแม่กอกานะคะส่วนคําว่านักนะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าสุนักจึงเป็นคําตายนะคะคำสุดท้ายนะคะคำว่ากะ ปีนะคะกะนะคะะสมด้วยสระอะนะคะเป็นสระเสียงสั้นในมาตราแม่กอกานะคะส่วนคําว่าปีนะคะประสมด้วยสระอีนะคะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นในมาตราแม่กอกาเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นคําว่ากะปีจึงเป็นคําตายนะคะ ทีนี้เรามาสรุปไปพร้อมๆกันนะคะว่าคําเป็นและคําตายเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนว่ามีตัวสะกดหรือไม่นะคะถ้าหากไม่มีตัวสะกดนะคะคําที่เป็นคําเป็นนะคะจะต้องประสมด้วยสระเสียงยาวแล้วก็สระอํา สารไอไม้หมวนสารไอไม้มลายและสารเอานะคะหากเป็นคำตายนะคะคำคำนั้นจะต้องประสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าคําที่มีตัวสะกดในคําเป็นนะคะจะต้องสะกดด้วยมาตราแ,แม่ก้นแม่กลมแม่เกยแม่เกยแล้วก็แม่กงนะคะหรือเด็กๆจะจําง่ายๆว่านมยวงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคําตายนะคะจะต้องเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กบ และแม่กดนั่นเองนะคะหรือจำง่ายง่ายว่ากะบดนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องคำเป็นและคำตายคะ่ะพอจะเข้าใจกันไหมคะให้เด็กๆนะคะกลับไปฝึกกลับไปทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูน้องขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ